ครับสวัสดีครับผมแกงส้มธนทัศน์ครับภาคเสียงเป็นเจ้าชายอิริกใน Disney The Little Mermaid เรื่องน้อยผจญภัยครับต้องบอกว่า The Little Mermaid เนี่ยถือว่าเป็นตำนานมากๆเลยสำหรับแฟนดิสนีย์นะครับแล้วก็เป็นการ์ตูนดิสนีย์เรื่องแรกๆเลยนะครับที่ผมได้ดูนะฮะแต่ว่าที่มันพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยส่วนตัวผมก็รู้สึกเลยว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าทุกคนสามารถเป็นเจ้าหญิงได้จริงๆอ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนก็ตามซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเหมือนกับการที่เราได้เติมเต็มความฝันของเด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนในทุกชนชาติเลยครับตั้งแต่ทราบว่าดิสนีย์ติดต่อให้เรามาแคสมาภาคเป็นเจ้าชายอิริกเนี่ยต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่าเราดูการ์ตูนเรื่องนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วมันเป็นความผูกพันอ่ะแล้วเราไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งเราไม่เคยเป็นนักพากย์มาก่อนเลยอ่ะแต่เราจะมีโอกาสได้มาแม้แต่แคสติ้งเพื่อเป็นเสียงเจ้าชายเนี่ยอันนี้ผมว่ามันก็เกินความคาดหมายของผมแล้วครับผมก็ตื่นเต้นมากๆครับเรือชูชีพสละเรือเร็วสำหรับเจ้าชายอิริกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ถือว่าไอคอนิกมากๆเลยนะครับของดิสนีย์เขาเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบอยากจะทำอะไรที่มันนอกกรอบแต่ก็ยังเคารพความถูกต้องอยู่แล้วก็รวมไปถึงความเหมาะสมแล้วก็ตัวอิริกนะครับมีความเป็นผู้นำสูงมากๆแล้วก็ไม่เกรงกลัวต่ออุปสรรคหรือว่าอันตรายอะไรเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาก็ยังคงมองหารักแท้ของเขาที่เขาเชื่อว่ามันมีอยู่จริงมันอยู่ที่ไหนสักแห่งเขาต้องตามหาให้เจอให้ได้และความรักครั้งนี้มันพิเศษมากๆและความพิเศษสำหรับไลฟ์แอคชั่นนี้นะครับเจ้าชายอิริกเนี่ยจะมีเพลงโซโล่เป็นของตัวเองด้วยนะครับที่แต่งขึ้นมาใหม่เลยเพราะถูกใจแน่นอนครับผมว่าความเหมือนก่อนละกันนะครับของอิริกกับตัวผมเนี่ยผมว่าอิริกเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาคิดคือเขารู้สึกว่าความถูกต้องของบนโลกเนี้ยมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวอ่ะคือเราสามารถที่จะเป็นใครก็ได้และความถูกต้องมันไม่ได้ถูกกำหนดแค่จากกฎเกณฑ์เดียวครับแค่เราไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนแต่เราก็ยังสามารถตามหาความฝันของเราได้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นใครก็ตามเนี่ยผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันมีความคล้ายและอีกอันนึงก็คือเรื่องของความรักเขาเป็นคนจริงจังในเรื่องของความรักมากซึ่งผมเป็นคนจริงจังในเรื่องของความรักมากๆผมว่านี่คือสิ่งที่ผมกับอิริกเหมือนกันเรื่องของความต่างผมรู้สึกว่าอิริกจะค่อนข้างแอดเวนเจอร์กว่าผมนิดนึงคือเขาจะเป็นคนที่แบบโอ้ยออกเรือชอบอะไรที่มันประจนภัยหน่อยครับผมสำหรับประสบการณ์ในการพากย์ในครั้งนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นประสบการณ์ใหม่และยากสำหรับผมมากๆการเตรียมตัวเนี่ยเราใช้คำว่าเราต้องไปรื้อฟื้นสกิลของการอ่านโน้ตเพลงที่เราเรียนเปโนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยครับคือเพลงค่อนข้างยากจริงๆครับผมแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ผมพูดเลยว่าเป็นการร้องเพลงที่ยากที่สุดในชีวิตผมเลยแล้วในความยากนั้นน่ะมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เราได้เรียนรู้ใหม่ๆตลอดอะอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่เราจะต้องร้องให้ตรงกับความรู้สึกของตัวละครกับที่ฝรั่งเขาเล่นมานะครับแล้วก็เราต้องร้องให้เป๊ะแต่ทำยังไงให้มันยังสื่อสารอารมณ์ออกไปได้นี่แหละครับผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มันยากนะแต่มันสนุกมากเลยทุกครั้งที่เราได้มาทำสิ่งนี้เพราะเรามันท้าทายตัวเองด้วยหนึ่งแล้วเราก็ยังอยากเห็นเสียงของเราเนี่ยไปแปะอยู่ในภาพที่เป็นแคสฝรั่งเล่นด้วยเนี่ยโอ้โหว่าอันนี้มันมีความแบบมันเป็นทั้งความยากและความสนุกไปในตัวครับผมผมขอฝากผลงานการพากย์เสียงภาษาไทยของผมนะครับกับบทของเจ้าชายอิริกใน Disney The Little Mermaid เงือกน้อยผจญภัยด้วยนะครับผมแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยตั้งใจแล้วก็ภูมิใจกับมันมากๆจริงๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูห้ามพลาดเด็ดขาดรับรองว่าไม่มีผิดหวังแน่นอนครับเจอกันวันที่25พฤษภาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ซื้อตั๋วล่วงหน้าได้แล้ววันนี้นะครับ